สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสาธิตวิธีการใช้ไมค์ซิปนะครับ SIP ติดตั้งในรถสปรินต์นะครับ New Vespa Sprint นะครับหน้าจอโดยรวมเนี่ยเวลาบิดสวิตช์กุญแจมาก็เข็มจะกวาดพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เราตั้งกันไว้ที่ให้โชว์รอบนะครับตัวนี้ให้เป็น RPM แล้วก็ด้านบนจะเป็นความเร็วนะครับเวลาเราจะกดโหมดเนี่ยเรากดที่ตัวโหมดเนี่ยครับใช้ปุ่มเดิมนะครับกดค้างไปก่อนนะครับตอนแรกหน้าจอจะกระพริบมาก่อนว่าให้เราเลือกเป็นรอบ RPM หรือว่าจะเอาเป็นความเร็วกิโลนะครับทีนี้เรากดอีกทีนึงด้านล่างเนี่ยมันจะขยับไปให้เราเลือกว่าเราจะเอากิโลหรือ RPM นะครับแล้วทีนี้ผมเลือกที่ RPM เรากดค้างไว้ประมาณ3วินะครับทีนี้มันจะขยับมาที่ด้านล่างแล้วด้านล่างก็จะโชว์ว่าตอนนี้ผมตั้งไว้ให้เป็นอุณหภูมิเครื่องความร้อนนะครับความร้อนของรถเนี่ยแหละนะครับว่าเราจะเอาเนี่ยขึ้นเป็นเซ็ตหน้าจอด้านบนด้านตอนเราขับขี่นะครับหรือเราจะเลือกเป็นโวลต์โชว์ว่าแบตตอนนี้สถานะแบตเป็นไงนะครับแล้วก็หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นเวลาก็ได้นะครับผมโอเคผมเลือกเป็นที่อุณหภูมิครับทีนี้เรากดค้างต่อนะครับกลับมาที่หน้าจอเดิมแต่ทีเนี้ยมันจะมีลูกเล่นอื่นๆของไมค์ตัวนี้นะครับเรากดไปที่โหมดนะครับเรากดไปที่โหมดเนี่ยครับตัวเนี้ยค้างไว้จนมันขยับไปที่ตัว A นะครับ A 1คือการตั้งนะครับตั้งเวลาเราจะเข้าไปทำงานเราก็กดโหมดค้างไว้อีกทีนะครับจนตัวข้างล่างกระพริบทีนี้ด้านล่างมันกระพริบไปที่กิโลเมตรนะครับว่าเราจะวัดเป็นกิโลเมตรหรือเราจะวัดเป็นไมล์นะครับเราเลือกเป็นที่กิโลเมตรนะครับทีนี้ไอตัวนี้มันจะเป็นที่ตัวองศาที่เราตั้งเมื่อกี้อุณหภูมิเราจะวัดเป็นองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์นะครับนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นสปีดก็คือตัวเลขด้านไมล์ด้านบนเนี่ยครับเราจะให้มันวัดสปีดหรือว่าให้วัด RPM คือเราปรับตรงเข็มเนี่ยให้มันกวาดเป็นวัดรอบได้นะครับผมเราเลือกเป็นที่สปีดนะครับผมทีเนี้ยกดค้างไว้กดออกมาทีเนี้ยเราจะไปโหมดต่อไปนะครับ A2 นะครับ A2 เป็นการตั้งว่ารถคันนี้มันมี ABS หรือไม่มี ABS นะครับคันนี้มี ABS เราก็ตั้งไว้ที่ ABS นะครับต่อไปไปที่ A3 เนี่ย A3 จะเป็นการเกี่ยวกับเซ็นเซอร์การวัดรอบครับว่าล้อมันขนาดเท่าไหร่อันนี้ตั้งมาจากโรงงานและไว้สำหรับเบสป้าสปินโดยเฉพาะเป็นที่1480มิลลิเมตรนะครับผมต่อไปตัวนี้เป็นการตั้งค่าวัดรอบครับพวกการคาลิเบตรอบครับนะครับอันนี้เราใช้ค่าเดิมโรงงานไปนะครับตัวนี้เป็นการตั้งในส่วนของเวลานะครับเป็นนาฬิกาตั้งนาฬิกาปกติครับผมนะครับอันนี้เป็นการแจ้งเตือนและว่าความเร็วเนี่ยเราตั้งความเร็วไว้ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ตั้งไว้140ก็ยังมีการแจ้งเตือนมันจะขึ้นกับพี่ป้าครับถ้าความเร็วมันเกินจากเนี้ยครับผมต่อไปก็เป็นเกี่ยวความร้อนครับการแจ้งเตือนความร้อนนะครับว่าความร้อนมันเกินนะครับเท่าไหร่แล้วก็พวกเนี้ยที่ผมพูดข้ามๆมาเนี่ยเวลาเราจะปรับเซตนะครับเรากดค้างไปที่โหมดนะครับกดค้างเข้าไปทีนี้มันจะไปกระพริบด้านล่างแล้วเราจะปรับเท่าไหร่เราก็เปลี่ยนไปนะครับถ้าเราโอเคเรากดค้างค้างไปอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวพอมันจะเด้งกลับไปกระพริบที่ตัว A นะครับที่ตัว A7 เมื่อไหร่เนี่ยเราก็ข้ามโหมดต่อไปอันนี้ก็เป็นการตั้งวัดค่านะครับว่าแม็กเนี่ยของตัวขีดด้านข้างความร้อนที่เขาให้แม็กสุดเนี่ยมันอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่นะครับเราก็ตั้งไว้ว่าถ้าต่ำกว่าเท่าไหร่แจ้งเตือนเรานะครับผมต่อไปนี่มา A10 แล้วก็เป็นการจับพวกความเร็วอะไรพวกนี้ครับเนี่ยแล้วก็ A11 มันจะเป็นพวกเกี่ยวกับจับกิโลจับความเร็วอะครับผมนะครับแล้วมา A12 เนี่ย A12 จะใช้กันเยอะนะครับผม A12 ก็คือพอกดเข้ามาเนี่ยด้านไหนก็จะเปลี่ยนการเปลี่ยนไฟที่ใช้กันเยอะเพราะว่ามีการเปลี่ยนไฟได้นะครับเปลี่ยนสีไฟนะครับว่าเราจะเอาสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ชอบอะครับ
ว่าเราชอบสีอะไรเราก็ตั้งไปได้เลยครับผมนะครับแล้วก็ถ้าปรับต่อมาก็คือความสว่างของหน้าจอเราก็เลือกระดับได้ระดับ4ระดับ3 2 1เงี้ยครับมันมี5ระดับวัยรุ่นอยู่แล้วต้องปิดปิดไปตัวนี้เป็นทั้งตัวเลขไมล์รวมครับของตั้งแต่เราใส่มาเนี่ยตอนนี้วิ่งมากี่กิโลแล้วก็คือไว้จับกิโลได้ครับผมแล้วก็ต่อไปก็เป็นการเซตศูนย์เซตไมล์กลับไปใหม่ได้นะครับทีนี้กลับมาหน้าจอปกติแล้วแล้วทีนี้ในตัวหน้าจอปกติเองถ้าเรากดแบบไม่กดโหมดค้างเข้าไปเนี่ยกดแต่ละครั้งเนี่ยครับกดธรรมดามันเนี่ยแสดงค่าที่เราควรรู้เริ่มต้นนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับกดไปอย่างเงี้ยครับทีแรกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแบตนะครับต่อไปก็เปลี่ยนเป็นนาฬิกาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเราก็ตั้งได้ทีนี้มาที่ทิปละทิปก็คือจับกิโลครับเหมือนของเดิมเราก็จะมีทิป A นะครับทิป B ตัวนี้เป็นพวกเฉลี่ยรวมครับแล้วเรทการขับขี่ครับในทิป A ความเร็วเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับทิป B เท่าไหร่มันเท่ากันเราไม่ได้ไปตั้งไว้อันนี้ก็จะเป็นเรคคอร์ดนะครับว่ารถวิ่งสูงสุดเท่าไหร่รอบเท่าไหร่ประมาณนี้ครับผมครับก็ขอจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามร้าน TT Scooter Service ด้วยนะครับถ้าใครสนใจในตัวไมค์ซิปก็สามารถเข้ามาติดตั้งได้ครับผมขอบคุณครับ